มันปกปิดได้น้อยมากๆแต่มันดูเป็นธรรมชาติผิวดูมันนัวมันเนียนนะครับดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Huckleberry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับ What? ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หวังว่าทุกคนจะรอคอยรอคอยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็น Best of the Year ในพาร์ทของเมคอัพแล้วนะครับก็เป็นเครื่องสำอางที่น้องโก้ใช้น้องโก้ชอบประทับใจในผลลัพธ์ที่น้องโก้ได้รับนะครับจากเครื่องสำอางพวกนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นตัวเดิมๆไหมมันเป็นตัวเดิมๆที่เคยใช้แล้วนะครับแล้วก็ยังชอบมีตัวใหม่บ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็เรามาชมกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับจะเป็น Best of the Year ในส่วนของเมคอัพหรือว่าเครื่องสำอางนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับเป็นคนที่แบบชอบเบาๆหน้าเบาๆลอยๆนะครับไม่ได้หมายความว่าแบบหน้าขาวลอยนะหมายถึงว่าแบบแต่งแล้วแบบนี่แต่งแล้วหรอนะครับก็จะแบบมาสายทางโก้ได้นะครับเพราะว่าตัวโก้เองนะครับก็ปีนี้นะครับไม่มีรองพื้นที่ใช้เลยนะครับสารภาพเลยว่าใช้เป็นพวกแบบ BB ที่มันบางๆเบาๆนะครับหรือไม่ก็แบบพวกแป้งพัฟนะครับผสมรองพื้นแข็งผสมรองพื้นนี่มันแบบบางๆเบาๆนะครับไม่แบบไม่เน้นรองพื้นแบบฟุ้มหน้าหนาขนาดนั้นก็ไม่ใช่สายโก้นะครับโก้ก็จะเน้นแบบบางๆเบาๆอย่างที่บอกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ้อถ้าเกิดใครนะครับที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทของบอดี้แคร์นะครับแล้วก็แฮร์แคร์นะครับตามไปชมกันได้นะครับในพาร์ทนี้จะเป็นเมคอัพเด้อโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทเมคอัพตัวแรกนะครับที่เป็นแป้งผสมรองพื้นก่อนเลยดีกว่านะครับหรือไม่เอาดีกว่านะครับเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนดีกว่านะครับคอนซีลเลอร์ก็ตัวเดิมอีกแล้วนะครับเดิมในที่นี้คือมี2ออปชันให้เลือกครับตัวแรกนะครับสำหรับสิวดีมากๆครับตัวนี้คือMaybelline นะครับตัวนี้เป็น Maybelline Pure Concealer Mineral Healthy Natural Concealer นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์นะครับที่เนื้อค่อนข้างที่จะเหลวนะครับเหมาะสำหรับการปกปิดสิวได้ดีมากๆแล้วก็เนื้ออมเหลืองดีนะครับแล้วก็ปกปิดสิวเนี่ยไม่เป็นแบบสิวมันจะไม่ลอกอะครับซึ่งการที่แบบว่าขนาดสิวเราเป็นอยู่แล้วแล้วแบบใช้คอนซีลเลอร์ที่มันแห้งเกินไปแล้วมันลอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดูไม่งามนะครับน้องโก้ก็เลยชอบอะไรที่มันแบบมีความชุ่มชื้นสักนิดนึงซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ไปลองกันดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ใช้มานานมากแล้วก็ยังจะใช้แล้วก็ซื้อใหม่เรื่อยๆนะครับก็เป็นตัวนึงที่ชอบมากๆเลยนะครับต่อไปครับน้องโก้มาในเรื่องของคอนซีลเลอร์สำหรับใต้ตาก็เป็นตัวเดิมๆอีกแล้วนะครับตัวเดิมๆในที่นี้คือตัวนี้ครับกรังมากนะครับตัวนี้คือ CA Perfect Fit นะครับคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็น402อ้ออันนี้ Maybelline ก็เป็น402เด้อน้องโก้จะเป็นมนุษย์02นะครับเป็น02นะครับ CA ตัวนี้นะครับก็เป็น402นะครับตัวนี้น้องโก้ไว้ปิดใต้ตานะครับบางทีก็มาถึงสิวด้วยนะครับถ้าไม่อยากใช้ตัว Maybelline เพราะว่าตัว Maybelline เนี่ยมันจะให้สีที่เข้มกว่าตัว CA นิดนึงนะครับแต่ตัว CA เนี่ยมันจะทำให้ใต้ตานะครับรอบดวงตาที่เป็นแพนด้าเนี่ยมันดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ปกปิดได้อย่างดีมากๆมันไม่ทำให้เทามันไม่ทำให้แบบวอกหรือลอยออกมานะครับและอย่างนึงคือเนื้อมันบางแล้วก็เบาแล้วก็ปกปิดได้ดีนะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายเรียบเนียนไปกับผิวซึมลงไปกับผิวได้ดีมากๆถ้าใครชอบเบาๆนะครับตัวนี้เป็นตัวนึงที่ดีมากๆแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับแต่น้องกู้ว่ายังไงนะครับลองไปลองใช้กันดูนะครับว่าจะประทับใจเหมือนน้องกู้ไหมนะโอเคครับตัวต่อไปนะครับมาในเรื่องของแบบผิวแทนๆบ้างนะครับ yeah. น้องกู้เนี่ยเป็นคนนึงที่อยากมีผิวใสนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากขาวแบบวอกนะครับอยากขาวแบบดูสุขภาพดีเป็นแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้ก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ฝาแตกไปแล้วนะครับแคทิสครับแคทิสครับตัวนี้ฝาแตกไปแล้วนะครับตัวนี้คือแคทริสนะครับเป็นซันโก้แมตต์บรอนซิ่งพาวเดอร์นะครับตัวนี้เป็นสี020 Drip Bronze นะครับก็เป็นบรอนเซอร์นะครับเอาไว้คอนทัวร์ผิวหน้านะครับแล้วก็สีมันสวยมากๆนะครับแล้วก็ยังคงจะใช้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันยังไม่หมดสักทีนะฮะเป็นสีที่แบบว่ามันให้สีที่เป็นธรรมชาติมากนะครับคือทาแล้วเหมือนไม่ทาแต่มันดูมีอะไรในความไม่ทาเข้าใจไหมเข้าใจโลโก้ไหมนั่นแหละนะครับแล้วมันก็สีบ่มแดดสวยมากนะครับเวลาออกแดดเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าสีเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันขึ้นกล้องดีนะครับมันออกแสงแล้วมันชัดดีจังอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าใครนะครับชอบแบบบรอนเซอร์เบาๆบางๆแต่ดูมีอะไรดูแพงนิดนึงนะครับในราคาที่แบบถูกมากนะครับก็ลองไปซื้อใช้กันดูนะครับสำหรับแคทิสตัวนี้ฝาแตกแล้วนะครับน้องกู้ก็ชอบใช้ยางมารัดอย่างที่บอกครับ2ตัวสุดท้ายแล้วครับง่ายๆเร็วๆนะครับ2ตัวสุดท้ายนี้ก็เป็นมาถึงในแป้งพัฟนะครับอัดแข็งผสมรองพื้นนะครับน้องกู้ขอเริ่มที่ตัวที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับนั่นคือตัวนี้ครับตัวนี้คือ Katie Doll นะครับเป็น CC Powder Pack นะครับตัวนี้มี SPF 40นะครับ PA ถึง3บวกกันเลยทีเดียวนะก็เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นตัวนี้เป็น425 Honey Beige นะครับที่มาจาก Katie Doll นะครับสิ่งที่น้องโก้ชอบจากเจ้าตัวนี้คือมันบางมันเบานะครับแต่มันบางมากไหมมันก็ไม่ได้วางมากนะแต่มันช่วยทำให้ผิวนะครับมีความกระจ่างใสดูนัวผิวดูนัวดูนวลดูเนียนดูแบบทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็สีผิวดูกระจ่างใสสามารถปกปิดรอยดำรอยแดงได้บางลงนะครับจางลงนะครับแต่ไม่ได้หายวุ๊บไปเลยนะครับอย่างแรกแหละนะครับคือมันราคาถูกนะครับอย่างที่2คือมันพกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกมากๆนะครับสามารถเติมระหว่างวันได้อย่างดีมากถ้าใครนะครับอยากได้ความบางลงมาอีกนิดนึงนะครับน้องโก้แนะนำให้ใช้กับแปรงนะครับมันจะได้ฟินิชที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนไปลองนะครับและตัวต่อมาครับเป็นแป้งพัฟอัดแข็งผสมรองพื้นนะครับที่น้องโก้ชอบเพิ่งจะใช้เมื่อปลายปีนี้เองนะครับแล้วก็มันดีจริงๆนะครับสมกับคำร่ำลือที่เขาบอกว่าแป้งตัวนี้ดีดังมากๆในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์บล็อกเกอร์รีวิวไว้เยอะมากๆนั่นคือตัวนี้ครับตัวนี้คือเวเรน่านะครับเป็น Wonder Powder Perfect Fix นะครับ Two Way Foundation ตัวนี้มี SPF 25นะครับตัวนี้เป็น402ครับมนุษย์02อีกแล้วนะครับน้องโก้เนี่ยชอบตัวนี้อย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกว่าแพคเกจิ้งมันสวยนะครับอย่างที่2คือพัฟมันคุณภาพดีมากนะคือพัฟนิ่มพัฟใหญ่เหมาะกับคนหน้าบานเหมาะกับคนหน้าใหญ่นะครับและกระจกก็แบบฟึ่มมากอะฟึ่มมากอะพูดเลยนะครับกระจกใหญ่มากแล้วก็แป้งบางนะครับถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนบางกว่ากันนะครับตัวเวเรน่าบางกว่าเยอะมากนะครับแล้วบางนะครับแล้วก็เบากว่ามากๆนะครับและอย่างนึงคือมันปกปิดได้น้อยมากๆแต่มันดูเป็นธรรมชาติผิวดูมันนัวมันเนียนนะครับดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวน้องก็จะลองสวอทให้ดูทั้ง2อันเลยดีกว่านะครับเวเรน่าเนี่ยจะออกอมชมพูนิดนึงนะครับแต่เจ้าตัวเคที่ดอเนี่ยจะออกอมเหลืองกว่านะครับแล้วก็เคที่ดอเนี่ยจะปกปิดได้สูงกว่านะครับส่วนเวเรน่าเนี่ยจะบางจะเบาแล้วก็แป้งมีความนวลมีความนิ่มนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับและเรามาดูที่ชิ้นต่อมากันเลยดีกว่านะครับชิ้นต่อมานั้นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือ Baby Bright นะครับตัวนี้เป็น Honey AA Cream นะครับเป็นสี23 Natural By นั่นเองนะครับตัวนี้ที่น้องโก้เข้ามาอยู่ใน Best of the Year ปีนี้นะครับเพราะว่าใช้บ่อยจริงๆนะครับแล้วมันก็ช่วยทำให้ผิวนะครับมีความโกลว์มีความกระจ่างใสมีความใสแบบมันดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วสีผิวมันก็ดูแบบมีความสม่ำเสมอดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะครับแต่เพียงมันทำให้ผิวเรานะครับดูมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ผิวดูโกลว์สวยมากๆนะครับถ้าใครนะครับเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ต้องการให้หน้ามันดูออร่าออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เด็ดมากๆเลยนะครับ Wow. และตัวสุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นลิปที่น้องโก้เนี่ยติดใจแล้วก็ชอบใช้มานานมากๆแล้วนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือ Maybelline นะครับ Baby Lip นะครับตัวนี้เป็นสีเชอร์รี่นั่นเองนะครับก็เป็นลิปที่น้องโก้เนี่ยใช้ประจำนะครับแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีนะที่มันออกเป็นสีอย่างนี้นะครับแต่เวลาทาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แดงป้าดขนาดนี้นะครับคือมันก็ให้ความแบบแดงอย่างนึงแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้แดงเนี่ยเห็นปะมันจะมีความระเรื่อระเรื่ออยู่ครับเวลาเราทาปากนะครับมันก็จะดูมีสุขภาพดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดูปากแบบมีเลือดฝาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีนะครับลิปริมฝีปากก็ไม่แห้งด้วยหลังใช้นะครับและนี่นะครับก็เป็น Best of the Year ในส่วนของเมคอัพที่น้องโก้เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมในวันนี้นะครับถ้าใครนะครับเป็นสายเดียวกับน้องโก้นะครับชอบบางๆเบาๆนะครับก็ลองไปซื้อใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับตามไปกดไลค์ไปกดติดตามเป็นแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่แฟนเพจ Hugo Berry นะครับสำหรับคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย